สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำขนมมันม่วงค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็มาเตรียมมันม่วงค่ะมันม่วงปอกเปลือกล้างให้สะอาดนะคะจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นค่ะเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเวลานำไปนึ่งจะได้สุกง่ายๆค่ะเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนำไปนึ่งให้สุกเลยค่ะนำมันม่วงที่เรานึ่งสุกแล้วนะคะใส่ลงในโถปั่นค่ะจากนั้นใส่กะทิลงไปค่ะวันนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องนะคะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะความหวานตามชอบเลยนะคะจากนั้นนำไปปั่นให้ละเอียดเลยค่ะเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเทใส่ชามผสมค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะตามด้วยแป้งมันสำปะหลังค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะจนกว่าแป้งจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะแล้วก็มาทำส่วนของสีขาวต่อค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะตามด้วยแป้งมันสำปะหลังค่ะเกลือป่นค่ะกะทิค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้แป้งครบทั้งสองสีแล้วค่ะนำมะพร้าวทึนทึกไปนึ่งค่ะแล้วนำมาคลุกเกลือนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เตรียมพิมพ์ค่ะวันนี้เราใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนนะคะหรือใครจะใช้เป็นพิมพ์อย่างอื่นก็ได้ค่ะเอาตามสะดวกนะคะเรียงลงในรังถึงเลยค่ะจากนั้นนำแป้งสีขาวนะคะใส่ในถุงบีบเลยค่ะหรือใครจะใส่เป็นถุงแกงก็ได้นะคะเวลาเราหยอดจะได้สะดวกค่ะหยอดแป้งลงไปในพิมพ์เลยค่ะไม่ต้องให้เยอะจนเกินไปนะคะเวลาทำขนมออกมาจะไม่สวยนะคะประมาณนี้ค่ะเราก็จะหยอดจนครบทุกถ้วยเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะนำไปนึ่งนะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่ใบเตยลงไปค่ะรอให้น้ำเดือดจัดเลยนะคะพอน้ำเริ่มเดือดนำขนมลงไปนึ่งค่ะนึ่งประมาณ3นาทีนะคะปิดฝาไว้ค่ะตอนนี้ขนมที่เรานึ่งไว้สุกแล้วค่ะแล้วก็จะหยอดสีของมันม่วงลงไปนะคะปิดไฟก่อนนะคะค่อยหยอดแป้งนะคะหยอดให้เต็มพิมพ์เลยค่ะ
เรียบร้อยแล้วนะคะนึ่งต่ออีก15นาทีนะคะหรือจนกว่าขนมจะสุกค่ะครบเวลาแล้วนะคะเราก็มาดูขนมค่ะสุกดีแล้วนะคะแล้วก็จะปิดไฟพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วค่อยมาแกะออกจากพิมพ์ค่ะตอนนี้นะคะขนมเราก็เย็นดีแล้วนะคะแล้วก็มาแกะออกจากพิมพ์นะคะเรียงใส่จานค่ะประมาณนี้นะคะแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่มะพร้าวทึนทึกที่เรานำไปนึ่งลงไปค่ะใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็โรยลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมมันม่วงทำไม่ยากเลยนะคะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ